ถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้หลายพื้นที่ก็มีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะคะอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้บรรทุกน้ำไปแจกจ่ายกับชาวบ้านตำบลแร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งก็มีพอใช้แบบวันต่อวันเท่านั้นนะคะหลังจากที่บ่อบาดาลนั้นแห้งขอดใช้ผลิตประปาไม่ได้มานานกว่า3เดือนจะไปติดตามจากคุณจิราพรคำภาพันธ์รายงานสดจากอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณจิราพรคะค่ะขณะนี้ทีมข่าวไทย PBS ยังคงเกาะติดปัญหาภัยแล้งกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้เริ่มมีการขยายวงกว้างในการที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นค่ะอย่างเช่นที่หมู่บ้านช่องพิกุลตำบลไร่รถจุดนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้มานานกว่า4เดือนแล้วค่ะซึ่งจุดที่เห็นด้านหลังของดิฉันขณะนี้ก็คือจุดรับน้ำดื่มของชาวบ้านนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่มีหน่วยงานนำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาภัยแล้งในช่วงนี้ไปก่อนค่ะชาวบ้านช่องพิกุลตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีรีบนำภาชนะใส่น้ำมาต่อคิวรับน้ำดื่มที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนำมาแจกจ่ายเพื่อให้กับชาวบ้านอุปโภคบริโภคชั่วคราวหลังจากน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอดมานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้ชาวบ้านหลายคนตั้งใจมารอรับน้ำเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับน้ำดื่มโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อน้ำเหมือนทุกๆวันค่ะภาชนะที่นำมารองรับน้ำในวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ทั้งขนาดใหญ่และขวดไว้ใช้ดื่มกินให้เพียงพอสำหรับ1สัปดาห์นะคะเช่นคุณยายชมแทนวงมารอคิวรับน้ำซึ่งก็ต้องหาบถังน้ำกลับไปบ้านไว้ดื่มกินแม้จะต้องหาบน้ำไปถึง1กิโลเมตรแต่ก็ต้องยอมเหนื่อยเพราะน้ำที่สำรองไว้ที่บ้านใช้ได้เพียงวันต่อวันเท่านั้นค่ะแค่วันที่เข้ามาส่งที่นายกเข้ามาส่งวันนึงก็ได้ไปวันน้ำกินก็ซื้อเอาวันทีละโลหมดโลก็ซื้อเฮ้ยมึงจะนั่งไหนวันนี้มาหาจะหาไปกี่รอบ ยันเข้านั่นแหละยันเข้าเลิกส่งก็เลิกหาวันนี้หลายคนก็บอกว่าได้ยินเสียงประกาศตามสายว่ามีรถบรรทุกน้ำมาแจกน้ำฟรีนะคะตึงตั้งใจที่จะมารอรับน้ำจำนงประเสริฐทรัพย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องรีบปั่นจักรยานมาจากบ้านทันทีหลังจากได้ยินเสียงประกาศตามสายจำนงบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ74ปีที่ตั้งแต่เกิดมาที่ต้องมารอคิวเพื่อที่จะรับน้ำเพราะก่อนหน้านี้บ่อน้ำบาดาลไม่เคยแห้งขอดจึงไม่สามารถที่จะนำมาผลิตน้ำประปาได้ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมก็อายุ74แล้วครับเพิ่งจะเจอคราวนี้ปีนี้แล้วครับเรามาเอาน้ำไปกินไปใช้ครับเนี่ยเพิ่งครั้งแรกที่เข้ามาเอาน้ำรับน้ำเนี่ยครับก่อนๆมาก็ไม่เคยครับตลอด3เดือนที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบต.ไร่รถก็ได้นำรถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำในแทงน้ำประปาวันละ5รอบหรือประมาณวันละ 50,000 ลิตรนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของชาวบ้านจึงต้องจ่ารอบเวรในการส่งน้ำตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 2:00 น.ของทุกวันขณะที่ชาวบ้านตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยการเร่งที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะเจาะบ่อบาดาลครับที่คือบ่อเก่าใช้ไม่ได้ครับน้ำมันไม่เพียงพอแล้วมาเจาะอยู่ที่จุดที่1ก็ตอนนี้ใช้ไม่ได้น้ำไม่ขึ้นก็ไปเจาะข้างๆบ่อเก่าก็คาดว่าน่าจะขึ้นเจาะมาได้2วันแล้วครับตอนนี้น้ำบาดาลเราแห้งขอดใช่ไหมครับบ่อแรกครับบ่อแรกก็แห้งแต่นี้มันหย่อนสมิร์ทลงไปไม่ได้นะครับขณะที่กิจกรรมนกอาสาสู้ภัยแล้งไทย PBS ก็ยังคงจัดกิจกรรมเป็นวันที่3ที่อำเภอหนองย่าไซเช้าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านหนองกระโดนมนได้พาทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2ไปสำรวจบ่อบาดาลน้ำลึกใกล้หมู่บ้านใกล้เคียงนะคะเพื่อเปรียบเทียบค่าของการขุดเจาะ บ่อบาดาลน้ำตื้นหลังจากที่มีการขุดเจาะเมื่อวานนี้โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้าที่จะสามารถบ่งบอกชนิดของชั้นดินชั้นหินที่มีความแตกต่างกันก่อนที่จะมีการเจาะบ่อบาดาลค่ะค่าความต้านทานไฟฟ้าคือส่วนใหญ่ที่เราจะเจาะคือพื้นที่นี้ก็จะเป็นชั้นตะกอนหาชั้นตะกอนหนาข้างบนนะคะแล้วก็
ถ้าลึกลงไปเนี่ยก็คือเธอเจอชั้นเบสล็อกก็คือชั้นหินก็คือดูเป็นรอยแตกข้างล่างเนี่ยค่ะหลังจากที่มีการตรวจสอบผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงผลก็ปรากฏว่าที่ความลึก80เมตรยังพบเพียงชั้นดินทรายเล็กน้อยและคาดว่าอาจไม่เหมาะสมต่อการที่จะเจาะบ่อบาดาล นะคะซึ่งขณะนี้ชาวบ้านก็ได้มีการสำรวจจุดอื่นต่อไปเพื่อที่จะเจาะบ่อบาดาลมาใช้ในฤดูแล้งนี้ค่ะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขณะที่ชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยตรงอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามีความกังวลใจซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านกำลังทำต่อไปในขณะนี้นั่นก็คือสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อน้ำตื้นหรือว่าเจาะบ่อบาดาล นะคะเพราะว่าภัยแล้งก็ยังจะคงยาวนานไปอีกหลายเดือนค่ะ